วัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับมาพบกันในคลิปที่2นะครับทีนี้จะมาดูนะครับนกหมานนะครับเห็นว่าย้ายมานะครับหลายค่ายเหมือนกันนะครับจะเป็นอย่างไรเฉลยเท่าไหร่นั้นเดี๋ยวสอบถามอายุเท่าไหร่อะไรยังไงลายเป็นยังไงสีเป็นยังไงนะครับเจ้าของนกก็อยู่กับเราพอดีครับผมอาจารย์นนท์ครับผมสวัสดีครั้งที่2ครับผมครับก็มาดูนกตัวนี้เอาถามประวัติก่อนอาจารย์มาอะไรยังไงนกนี้แรกๆเริ่มเลยเรื่องนกตัวนี้ผมตอได้คือกันครับอันดับแรกผมตอได้โอ้เป็นนกป่าไหนครับอาจารย์นกข้ามครับเป็นนกข้ามน้องน้องเป็ดซื้อทินยูวันน้องเป็ดอ๋อตัวนี้มีชื่อไหมไอชื่อว่าสามคอนครับฮะชื่อว่าเจ้าสามคอนเจ้าสามคอนครับผมคือยังไงอาจารย์นกป่าตัวแรกของห้ามันนี่ถ้าเกินสามคอนนี่ยากครับอย่างไรกับสองข้อนเดียวหมายถึงว่ามันกระโดดเกาะใช่ไหมครับผมอ๋อหมายถึงว่าเหยียบเร็วพูดง่ายครับเหยียบเร็วอ๋อไม่เกิน3คอนที่เกาะครับผมเรียบร้อยเลยครับผมเรียบร้อยครับขอให้ได้เข้าใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับผมบางทีขึ้นไปเหยียบเลยก็มีโอ้ว่าเดี๋ยวคู่บริยังครับแล้วก็นกตัวนี้เป็นนกโล่งครับคู่นี่ยากทางคู่นี่บ่มีบ่คู่ครับคือเขานี่บางทีมีครับวันนี้ที่เหี้ยขึ้นที่แล้วค่อยๆ2 3พ่วงสิถ้าเขาคู่มันก็เศร้าครับแต่ว่ามันสิเหี้ยค่อยๆอันนี้คือสไตล์นกใช่ไหมอาจารย์สไตล์นกครับไม่ใช่นกคารมเลยเป็นนกโล่งเป็นนกโล่งครับโล่งเดียวเป็นนกโล่งเดียวครับนกเข้าเงียบเลยครับอาจารย์แม่นครับเงียบก่อนหรือว่าเข้าก่อนอัดช่วงแรกก่อนเลยยังไงพ่อที่แรกก็อัดกันอยู่ครับตอนยุคตอนนกป่าอยู่แรกครับอัดกันเรียกเงียบแต่ว่าพ่อนกป่าเขาปุ๊บนี่มันสิเงียบครับคือนกป่าคู่นี่คู่ลงไปนกป่าเพื่อนนกป่าสิเงียบครับวันนี้พ่อเขาคู่เสร็จปุ๊บมันสิเงียบขึ้นต่อขึ้นได้หน่อยครับครับวันนี้เขาเถียงมันก็เศร้าวันนี้มันก็ต่อยขึ้นอีกแต่เขาเศร้าครับโอ้มันหมายถึงว่าให้นกป่านี่เล่นมาเลยแม่นครับพอนกป่าหยุดมันจะไม่หยุดตามมันจะขึ้นทันทีใช่ไหมอาจารย์นนท์แม่นครับผมคือถ้าเขาเถียงมันเศร้าถ้าเขาเศร้ามันเถียงโอ้แบบมันอดเอามันอดก็เรียกว่าพวกเกิน3ข้อนจะกระโดดโดดโอ้อันนี้เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับที่ถือว่าถามว่าทิ้งนกไม่ได้ทิ้งนกนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่อัดกันนกจะหลีกเลี่ยงการอัดนกป่าครับก็คือพูดง่ายว่าพอนกป่าเล่นนกต่อเงียบพอนกป่าหยุดเหมือนจะบินออกเนาะเพราะว่าส่วนมากโดยปกติถ้านกต่อเงียบนี่นกป่ามันจะบินออกครับผมเพราะว่าเงียบแล้วเงียบเลยใช่ไหมพอนกป่าเงียบปุ๊บนี่นกต่อไม่เรียกครับมันก็หนีเลยแต่ว่าตัวนี้พอนกป่าเงียบปุ๊บมันขึ้นทันทีแม่นครับมันเหี้ยเกิดขึ้นครับทีนี้มันจะคู่ตอนไหนอาจารย์ทีนี้บ่คู่ครับฮะบ่คู่คู่ยากครับนกตัวนี้ไม่คู่เลยแม่นครับถ้าบางทีก็เข้าที่แรกนี่คู่อยู่บางทีครับ2ทีของยกคือยกแล้วก็เงียบไปเลยแล้วก็เงียบเลยทายเงียบครับก็คือเอาคู่ไว้ที่บ้านแล้วพูดง่ายแม่นเอาคู่ไว้เงียบแต่ได้อยู่เห็นได้ก็คู่ยากครับโอ้เทียบก็ไม่คู่บ่ครับโอ้แต่ว่านกเข้าก็คือไม่เกิน3ครับบ่เกิน3คอน3คอนก็คือกระโดด3ครั้งครับเหยียบเลยคอนเดียว2คอนนี่บ่โดนครับนี่ตัวเมื่อวานนี่ก็2คอนคอน3ก็เป็นเหยียบคือเห็นว่าย้ายหลายค่ายมากตัวนี้เจ้าแม่นครับ3คอนคือเดิมที่มื้อนั้นผมต่อได้2ตัวคอน2ครับตัวคู่กับมันตัวนึงคู่กับเขาตัวนึงครับอันนี้ก็ต่อมาได้ยังเหมือนเศร้าว่าท่านได้วิทย์คำซ้ำก็เลยมีคนมาซื้อไป1แดงตอนสมัยเป็นนกไม้นะอ๋อเป็นนกไม้1แดงครับ1แดงได้เฉลยมาใหม่ๆเลยแม่นครับครับก็เพิ่นก็เลยเอาไปเลี้ยงก็โดนเติบแล้วเอาไปเอามาก็มาอยู่อีกนั่นอีกเซียนผู้นึงครับก็ไปคนบ้านเดียวกันนี่นะครับตอนนี้เฉลยร่วมเท่าไหร่อาจารย์ทั้งเปลี่ยนไปหลายๆค่ายทั้งณตอนนี้เลย100ได้มั้ย100บ่ต่ำกว่า120ครับโอ้ประมาณ120แม่นครับผมครับนกกี่ปีแล้วนี่ตั้งแต่มาอยู่ด้วยนี่อายุเรียน2ปีครับนี่2ปีเดียนเรียนนานเนี่ยแสดงว่าอายุกรง3ปีใช่ไหมอาจารย์ทั้งหมดเลยอายุกรงก้อนแอบนี่ปี5เดือนอ๋อปี5เดือนก่อนจะเข้าพเนียดพูดง่ายๆอาจารย์นนท์อดกั้นไปจนถึงปี5เดือนแม่นครับทําไมนกแบบโล่งๆนี้ทําไมอาจารย์ชอบเนี่ยหรือชอบยังไงถึงได้เก็บไว้มันหมานครับเอามาตอนมันหมานก็เล่นเหรียญมันโอ้ตอนนั้นก็คือเลี้ยงไว้เฉยๆเห็นมันขึ้นดีอะไรปกติใช่ไหมอาจารย์มันขันเต็มอะไรดีเนาะที่แรกกลับมาอยู่ที่เซียนในบ้านนี่ก็ปีกว่ามันครับ
จะว่ามันพ่อแอบเขาตั้งไปเอาขึ้นมาครับครับเอาเดี๋ยวมาดูตัวนะครับทีนี้มันสิเป็นนกดินครับสไตล์นกดินโอ้แบบเข้าพเนียรนี่ดิ้นไหมอาจารย์ดิ้นแบบดันพเนียรไหมบ่ครับถ้าเขาเข้าแล้วก็ยู่เลยอ๋อแต่มันสิมีตั้งเห็นแล้วล็อกแรกล็อกแรกตั้งเห็นครับคือนกไม่นิ่งนกบ่นิ่งครับพูดง่ายผมง่ายมันก็นิ่งครับพูดง่ายว่าเป็นนกเดินแน่นครับนะครับเป็นนกเดินนะครับประมาณนี้ได้แจ้งนะพ่อวิหานี่การันตีเลยนะครับว่าสองหมื่นสามก็ได้ไหมว่าแต่สองมือก้อนในตัวหนึ่งไปสามสี่หมื่นในเลี้ยนมือครับโอ้แข้งใหญ่เนาะจันเนาะผมต่อปีแรกนกเกสิบก็ตัวครับปีเดียวปีแรกเลยนะครับปีนี่เขาปีสองครับปีสองที่ครบเดือนเดือนก็หายสามพันด้วยเดือนพฤศจิกายนนี่ก็สามพันไปน้ำแข็งไอ้สามพันอะไรกับเอ็ดบักเอ็ดเซียนอันนั้นแหละบักเวฟมาละโอ้เซียนเวฟก็จะเซียนเวฟก็จะขอแบ่งด้วยเออเดี๋ยวสามพันให้กระตั้งว่าเรียนว่าหยอกกันเถอะนะครับครับเรียกว่าอาจารย์กระเลียตัวนี้พ่อไปหาตัวนี้ป้อนจอดที่ตัวอาจารย์หลังจอดที่นี่เนี่ยเมื่อไรข้อดูเป็นเซียนลงไหนเห็นวะครับพ่อไปหาเป็นไงวิเคราะห์หน่อยตัวนี้พ่อเอาวิเคราะห์ดีครับวิเคราะห์หน่อยพ่อเป็นไงนกตัวนี้เมืองขี้เกียจดีเบิร์ดครับข้องซอกก็ซื้อดีครับหลังนี่เนาะครับหลังมันเนาะครับหลังนี่จอดดีเกียจใหญ่ซอยข้อเป็นสินลงมานั่นน่ะเป็นสินลงมาเป็นเทียวไปครับแตกความก็ไล่บ่หนาดอกข้อครับแต่มันเป็นสินดีเป็นสินลงมาหน่อยดิเห็นว่าอาจารย์อยู่เทียวมาเออเป็นที่เรียกว่าเออนี่แหละนี่แหละแนวมันมันอันนี้คือสูตรพ่อไปหาอยู่แล้วนะครับพี่น้องไล่ได้หน่อยไล่ขี้แค้างมันเยอะไปเรื่องไล่ขี้แค้างเขาเอื่นไล่นี่หมายถึงว่าตรงสนับปีกแล้วพ่อครับนี่หมายถึงว่าหมึกมันใช่ไหมครับหมึกคือดีมีทุกคนเดี๋ยวไล่เอาไล่ขี้แค้างก่อนเออไล่ขี้แค้างไล่หน่อยไล่มันมุนว่าดีหมายถึงว่าตรงสนับปีกมันใช่ไหมพ่อไม่ใช่คอใช่ไหมหรือยังไงข้ออ๋อข้อไล่ขี้แค้างเนี่ยนะอ๋อหมายถึงว่ามันแตกกระจายมันไม่เป็นเม็ดครับว่าเป็นเม็ดครับมันว่าเป็นแถวขึ้นนี่นั่นเป็นแถวไอ้ใจมีแถวเห็นว่านี่ลงมาครับแถวลงมาเพื่อเดย์ถ้ามันแตกแบบแค้างมันก็เป็นนกคาลุ่มแต่ว่ามันนั่งความมันมันก็แล้วแต่ตัวแต่ว่าถ้าเป็นเซียนนี่ความมันชัวร์อยู่แล้วเนาะจันนนเนาะแม่ครับตัวที่ตัวมันใดนั่นซื้อว่าเจ้าใบสั่งตอนกับมันด้วยกันครับแบบไล่ข้อปัญหาตัวเป็นเซียนดีครับเซียนลงมาเป็นแถวลงมาขึ้นที่เข้าบีกบพุ่นเป็นหัวด้วยใหญ่ซีซีเลยเป็นเส้นจากหัวลงมาไหลเนาะอาจารย์นนท์คือไม่ได้เป็นเส้นออกข้างขึ้นไปบนอย่างนี้เนาะก็คือมันจะเป็นแบบว่าจากทั้งนี้หัวลงมาจากคอตรงหัวลงมาข้างล่างเป็นสีลงมาให้ไวแจนครับเตี้ยกันลงมาเป็นต้องเยอะไหมพ่อกี่เส้นถึงจะดีหรือว่ายังไงให้เบิร์ดแอบอะไรทั้งหลังทั้งดีโอ้อาลงมาเป็นสีลงมาเบิร์ดมันต้องมีกวาดทั้งวันก็ได้แหละขันกวาดอมแอมบ่ดีครับของคุณพ่อไปหาเนี่ยจะเน้นถ้าเป็นลายแบบอ้อมพูนนี่ไม่เอาว่าเอาไล่พูนไล่ขวัญงอนครับไล่พูนนั่นนี่เรียกว่าไล่สักลงมาครับครับแล้วก็เป็นสินเหมือนแถวครับแล้วเสื้อหลังเป็นไงพ่อเสื้อหลังโอเคเสื้อหลังดีพ่อนกตัวนี้ปุ้งดีครับเกล็ดคางดีถ้าไม่นะฮะปีกมันหักในปีกมันกล้วยกันนะครับปีกอ๋อมันปีกหักด้วยเลยจันนุนนี่อันวานเบต้าปีกบินว่าไงครับมันเลยกุนมันได้กุนกุนปีกมันได้สั่นนะถ้าเป็นช่วงพรมลงทางออกลูกปีออกมันปีกเหี้ยวมันติดกล้วยกันอ๋อแสดงว่ามันโดนอะไรจันโดนพะเนียดหรือว่ายังไงมันก็ดิ้นนั่นสิครับอ๋อมันดิ้นเดือดจ้ะมันดิ้นแล้วมันดิ้นหักปีกหักเหี้ยวคนปีกกันนะครับถ้าช่วงไล่คนไล่ข้างไล่ยังมันมีมึกสุดสิ้นเลยอาจารย์ครับมึกดำมากวัดสุดตัวปีกเป็นพึ่งมาน้ำแซ่บมาน้ำปีกมันโอ้เงือกมันหมานนกตัวนี้ตกลงๆครับนกโล่งๆแต่ว่ามีความหมานนะครับโล่งเดียวขึ้นไล่ข้อแถมโล่งแบบแถมไม่ค่อยเถียงจะนกไม่ค่อยเถียงนกป่าเนาะอาจารย์แต่ว่าถ้าวงนอกเนี่ยเถียงดีครับอ๋อวงนอกวงนอกเถียงดีหมายถึงว่าปล่อยเลยใช่ไหมอาจารย์แม่ครับพอนกเข้าร่วมแล้วเป็นอีกอย่างนึงเลยเป็นอีกอย่างนึงโอ้พอไปหาก็ยังงงนะครับว่านกไอ้ว่าล่ะมีอ่างอยู่เอามีคู่อ่างด้วยเลยจันนนท์อ่างสองมีห้างๆครับห้างอ่างกี่คำสูงสุดจันหอดซองครับหอดซองสองคำแต่บ่อยครับโดนดูมันมีเทียโดนเมื่อไหร่ก็ไปต้อนหน้าสะพัดได้ตัวนึงเพิ่นเรียกได้เลขใครสะพัดได้ตัวนึง
เอาไปจำไว้ที่เราเรียกว่าเอาขึ้นมาอันนี้ก็นกแดงดีนะครับเป็นนกโทนสีแดงนะครับเอาสมัยก่อนพ่อไปหาเล่นนี่เล่นนกคาลมหรือว่าเล่นนกโล่งพ่อความชอบเลยโอ้ยบางนกคาลมเหรอมันทั้งบางไข่หมานเขาจะว่าสู่โล่งเมื่อไหร่นกหมานเท่านั้นครับซุ่มคนเห็นกันแต่วันที่มุ่นวันผู้ใหญ่ดาววันทะเลน้อยที่กี่ครับพระสมนั่นฟังมวลนั่นฟังมวลคือก็ตัวบ้านกับกระเชมันอันเดียวกันไม่หนุนคู่ก็จะตัวพ่อเมนตัวต่อได้กับนกโล่งคือกันครับโอ้นกต่อที่ต่อได้ตัวนี้ครับก็คือเป็นนกโล่งครับโอ้ได้ลายตัวนกโล่งเทียบตัวนั้นก็ไล่กันครับงานกันหลังมุ้งดีกว่าอาจารย์ครับเนาะเฮ้ยผมมีหูเลยคือนกตัวนี้พูดง่ายว่าแถวสนับปีกมันเรียงดีนะพ่อเนาะอันดับแรกเลยครับสองก็คือเสื้อเสียคุ้มมุ้งดีครับเสียว่าขาดหลังเขาเอิญครับนี่ตัวดีคุมคือคุมทั้งปีกเลยเนาะพ่อเนาะคุมเลยครับปีกทั้งเลยซื้อครับปีกก็มาคุมด้วยนะครับนี่แหละฉะนั้นแล้วสอสินนี่เองทั้งนี้ครับความหมานเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ที่คาลมนกครับพี่น้องครับเอาจริงๆแล้วเนาะจันนนเนาะมันอยู่ที่การเล่นของนกด้วยครับตัวนกด้วยครับผมนะครับนี่แหละตัวนกคือลายนี้แหละคือเราเทียบนะเทียบนะแต่ว่าผมดูแล้วโอ้โหเสื้อนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับผมไม่เห็นรอยเลยพ่อครับไม่เห็นรอยคุมดีมากเลยคุมดีจอดปั๊บพอมันออกกระเด็นตัวออกมาเขาไปออกไว้ได้ครับเหมือนว่าห้างจะไม่เหยียบเลยครับว่าไม่จับข้อนี่ก็สิเล่นว่ามันบ่โดนนะมันจับเฉลยบ่โดนโอ้แป๊บเดียวได้เลยขอให้เข้าร่วมเพราะว่าได้เขาบ่เกิน3ข้อนคือว่าครับก็จะเข้าตัวอื่นแต่เล่นมาคู่กันเถียงกันเนาะครับจนเหนื่อยใช่ไหมจนเหนื่อยบางทีออกเฉยๆนั่นครับบางทีค่อยเหยียบตอนช่วงเหนื่อยแล้วก็มีแต่ตัวนี้คือไม่ได้เหนื่อยเลยบ่ครับตัวได้เกียดๆนี่เอาไปใส่กับตายมันครับนี่ลูกเกียดหลายตัวอยู่นี่ครับครับใดเอานี่แหละครับพี่น้องครับก็เท่าเดียวข้อน2โอ้โหเมื่อวานคอน2เลยเมื่อวานก็ได้2ตัวครับคอนเดียวไหมจันนนคอนเดียวไหมหรือว่าย้ายอยู่ง่ายครับง่ายต้นอยู่โอ้ย้ายต้นอยู่เนาะคือแรกคอนแรกผมไปใส่ตอนเช้ามัดกับคันอยู่เนี่ยครับคันเลนไปคันเลนมาผมกับนางบอกกับเสี้ยนที่ไปน้ำกันครับดีนี่เสียงคู่ขึ้น2เทียวันนี้ก็มีแต่เหียกครับวันนี้ผมก็บ่แน่ใจว่าสิไปเอาย่ามใดเนี่ยมันอยู่ไกลนะวันนี้บัดมันไม่ได้เช้าโดนตัวผมไปเบิ่งบัดติดแล้วอีกบาทเมื่อจะว่าติดได้ทำไรที่มันติดแต่ตอดมันคู่ที่แหลกนะที่แหลกมันคัดเลยอยู่เดี๋ยวอาจารย์ได้สังเกตไหมเวลามันนกป่าเหยียบมันจะคู่ไหมอาจารย์ตัวนี้มันบางทีครับอ๋อบางครั้งก็เลยไม่ทราบเลยว่ามันเหยียบหรือยังไงจากมันจากในของมันบางทีก็คู่ครับบางทีก็ไม่คู่บางทีก็เหียกไปซึ่งเนี่ยครับแต่ว่าถ้ามันยุดที่โดนแสดงว่าต้องมีนกติดครับผมโอ้โหนี่แหละครับผมปากกาว่าอีกต้นสองข้อนเข้าเดียวนี่ตัวนั้นอันเสี้ยนเวียบกับจ่องยูเมื่อวันนี่เสี้ยนเวียบกับจ่องแล้วไงตัวไหนนะพ่อตัวได้เมื่อวันตัวยูตรงกลางนะครับได้เมื่อวันโอ้ที่ว่าเสียงใหญ่ใช่ไหมอาจารย์โอ้ครับครับใช่เข้าเดียวกับเขาบ่โดนติ่นสองสามข้อนก็ย้ำครับโอ้โหพ่อวิหายังแบบยังยอมรับเลยใช่ไหมพ่อตัวนี้ว่ามันมีความหมานจริงว่ามีคันฟ้ามาเรียนดนตรีเป็นได้อีกตัวนึงไงครับว่าผมไปธุระตอนบ่ายก็เลยกลับมาก่อนมาเที่ยงผมเวียบบ้ามคําเนี่ยมันว่าขอนกนี่เวียบบ้านกน้ําเพิ่นตัวนึงก็ได้บ่อนเอานกใหม่ให้เพิ่นไปเลี้ยงนกน้องไม่เหยียบนกน้องไม่เหยียบครับโอ้โหนี่แหละครับพี่น้องครับมันก็มีส่วนนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่มีส่วนนะครับบางทีเราดูลายดูอะไรเนี่ยอย่างเช่นเรามาสมมุติว่าผมจะมาแบ่งนกตัวเนี้ยนะครับก็เห็นอาจารย์นนท์อาจจะเนี่ยนะครับเล่าบางทีก็เป็นจริงใช่ไหมอาจารย์เนาะบางคนเนาะคนอยากขายแต่บางทีก็โกหกกันก็มีนะครับแต่ว่าเราจะดูยังไงแต่ทีนี้นะครับเราก็ดูอย่างนี้แหละดูลายดูอะไรนี่เนาะพ่อบางทีเราไปเราไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมพ่อเราก็อาศัยดูตามสูตรของเราที่เราวิเคราะห์ใช่ไหมพ่อนั่นแหละครับนี่แหละก็คือเสียงดังครับสองกุ้งดังดังเลยฮะเสียงดังอ๋อตัวนี้สองกุ้งเลยพ่อสองกุ้งสองกุ้งเต็มหรือห้อยอาจารย์ห้อยครับอ๋อเป็นสองกุ้งห้อยแมนสองกุ้งห้อยห้อยต้นเนาะใช่เดี๋ยวมันสองกุกเหมือนไล่ควบอ๋อแสดงว่าเป็นนกสองกุกเยอะมากกว่ากุกหนึ่งใช่ไหมจันแม่นครับโอ้นานๆจะมีหนึ่งกุกมันก็สลับกันนะอ๋อสลับกันสลับกันครับก็มือถือกับไล่ครับครับแต่นกลงเดียวเหี้ยก็เหี้ยลงเดียวโตไปเลยไม่มีขัดไม่มีครูเข้ามาแทรกเลยบ่ครับจิ๋วมันหมานเองเลยนะพ่อไปหาว่างงแล้วหมานได้อย่างไรตามผมสังเกตว่าเสียงมันทางนี่ครับตอนมันนี่ตอนมันนี่อย่างหนึ่งเขาเสียงมันทางนี่
เสียงเสียงมันมีอำนาจครับโอ้มันเป็นนกเสียงอะไรจ้าเนี่ยลืมถามเสียงกลางไปห้าใหญ่ผมกลางไปใหญ่เลยกลางไปใหญ่ครับห้องเสียงโอ้มันเสียงห้องใช่ไหมจ้าแต่ว่าถ้ามันเห็นนกป่าเนี่ยเสียงมันสีทางเสียงถ้ามันเห็นปกติเสียงมันอีกแบบนึงแต่ว่าถ้ามันเห็นนกป่ามาไกลหรอกมันสีเสียงมันสีทางขึ้นโอ้เสียงมันสีทางมันสีเน็กเสียงมันสีทางครับแล้วนกป่ากันสิเขาไหวพร้อมเหมือนว่าแบบว่าปล่อยออกเต็มที่ออกแบบว่าเสียงเต็มที่เลยไม่มีกักไว้แม่นครับเพราะขันเรียกแบบนกไม่มีอาจจะแบบอีกแบบนึงอีกแบบนึงครับพอเห็นนกปุ๊บนี่ต้องอีกแบบนึงออกแกนเต็มที่เลยเนาะอาจารย์เนาะครับโอ้โหวันนี้แหละครับก็เราก็มาเห็นนะครับของดีนะครับพี่น้องครับมาศึกษากันไปนะครับดูกันไปนะครับสำหรับนกก็มีหลายสไตล์มีหลายรูปแบบนะครับแล้วแต่ว่าความชอบนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเอาละพี่น้องครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมอาจารย์นนท์นะครับวันนี้ที่ให้ชมนะครับนกต่อนะครับน่าจะอยู่กันนานเนาะอาจารย์เนาะตัวนี้นานครับนานไม่มีย้ายค่ายแล้วเนาะตัวนี้เนาะบ่มีครับเข้ามือแล้วเนาะครับผมได้ทุกมืออาจารย์ครับโอ้โหได้ทุกวันเลยนะครับไปบ้านต้องค้อนกันได้ตัวนึงดิที่2 2ตัวอีกโอ้โหเหมือนควันสังเข่าหรือไรอย่างนี้ครับได้อีกคือพูดง่ายว่าต้องมีเฉลยนอกจากนู้นเนาะไม่หนึ่งตัวก็สองตัวเคยได้สูงสุดกี่ตัวอาจารย์วันหนึ่งถ้าตัวนี้ได้สองครับโอ้จะได้สองตลอดได้สองก็คือสูงสุดแล้ววันนั้นแต่ว่าบ่อยอยู่ใช่ไหมอาจารย์ครับประมาณ3 4เทียได้อยู่ครับสองตัวครับเอาละพี่น้องครับก็ถือว่าวันนี้นะครับทั้งได้รับความรู้แล้วก็ได้ดูนกนะครับนะลายที่แบบว่ามันมี 2-3 จุดนะนกหมานมันก็จะมีจุดของในการดูอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อเนาะอาจารย์นนท์เนาะเสื้อนี่ก็คือยอมรับเลยครับนกตัวนี้แบบไม่มีที่ตินะครับไม่คือไม่ใช่แบบว่าเฉพาะลายหลังมาปิดเท่านั้นครับปิดทั้งปีกเลยนะครับนี่เขาเรียกว่าชิดของจริงชิด 100% นะครับไปต่อดูปีกมันเลยฮะครับถ้าช่วงมันท้ายคนเราปีกมันเต็มนี่หางปีกมันอยู่โอ้เป็นปีกไข่เลยไข่เลยครับโอ้โหอันนี้ปีกมันทางเสือมันบินครับเพื่อมันเป็นนกบินนกแขกครับเอาละพี่น้องครับก็ไว้ประมาณนี้ก็เช่นเคยนะครับนะเอ้าคุณพ่อเป็นยังไงนี่ดูยาหรือพ่อดูยาเลยโอ้ยโอ้ดูยาโอเคครับขอไว้มานี้ครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ในใจนะครับให้พูดทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับอาจารย์นนท์ขอบคุณนะครับอาจารย์นนท์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อไปหาครับผมสวัสดีครับพ่อสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมนะพ่อเนาะครับผม